ไทยและเครือรัฐออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ทางการทูตมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2505และเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งประวัติศาสตร์ของพระมหากษัตริย์และพระราชินีจากต่างประเทศพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศได้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณเครือรัฐออสเตรเลียเพื่อทรงศึกษาณราชวิทยาลัยนายร้อยทหารบกดันทรูนกรุงแคนเบอร์ราของเครือรัฐออสเตรเลียเมื่อปีพุทธศักราช2515ได้ทรงตั้งพระราชฤทัยแน่วแน่ที่จะสอบเข้าศึกษาในวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยพระองค์เองและไม่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะรับสิทธิพิเศษในการเข้าศึกษาโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกด้วยทรงมีความมุ่งมั่นพระราชฤทัยบากบั่นในสนามฝึกผู้นำทหารที่มีชื่อเสียงทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักเรียนในร้อยร่วมชั้นเรียนอย่างไม่ทรงถือพระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะที่ปฏิบัติตามกฎและประเพณีอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลา4ปีที่ทรงศึกษาหลักสูตรได้เน้นวิชาการและวิชาทหารเป็นหลักสำคัญจากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงส่งได้รับการฝึกภาคสนามโดยการเคลื่อนย้ายทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์และการฝึกในรูปแบบต่างๆในขณะที่ทรงศึกษาในราชวิทยาลัยนายร้อยทหารบกดันทรูนยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจควบคู่กันไปทั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยและพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาทรงสำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยนายร้อยทหารบกดันทรูนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพิธีสงสนามโดยทรงได้รับการถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณเครือรัฐออสเตรเลียส่งวางรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเครือรัฐออสเตรเลียให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกมิติและเป็นที่ประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงมุ่งมั่นทรงงานหนักเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยของพระองค์ให้มีความอยู่ดีกินดียิ่งขึ้น